เนี่ยคือโจทย์นะครับที่ผมมีไว้นะฮะโจทย์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่หน้า8ขีด6ถึงหน้า8ขีด17นะฮะเป็นโจทย์นะฮะของหนังสือการจัดทำกระดาษทำการนะฮะของอาจารย์นิพันธ์อาจารย์ศิลปพรแล้วก็อาจารย์สลันนะครับก็เอามาใช้ในการสอนนะครับก็เป็นโจทย์ที่เป็นข้อมูลนะฮะเริ่มตั้งแต่เงินสดเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีนะครับต่อไปก็จะเป็นโจทย์ที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวเป็นลูกหนี้การค้าเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์อื่นเป็นเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่ายเป็นหนี้สินหมุนเวียนอื่นหนี้สินระยะยาวแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับมีเหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบดุลหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะนี่คือข้อมูลของโจทย์นะฮะในหน้า 8-6 ถึงหน้า 8-17 นะครับอันนี้คือข้อมูลของโจทย์ช่วงแรกช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของรหัสดัชนีกระดาษทำการนะฮะรหัสดัชนีกระดาษทำการเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกำหนดรหัสเอกสารนะฮะเอาไว้นะฮะว่าแต่ละสำนักงานบัญชีเนี่ยเขาก็จะมีรหัสที่กำหนดเอาไว้ไว้ใช้งานในการเรียงลำดับเอกสารนะฮะอันนี้เราก็จะใช้รหัสพวกนี้นะฮะสำหรับการจัดทำกระดาษทำการด้วยนะฮะใส่รหัสเช่นเขาเขียนว่า A ก็คือรหัสของเงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินนะฮะ B คือเงินลงทุน C คือลูกหนี้การค้า D คือเงินให้กู้ยืมนะฮะเราก็จะต้องใช้รหัสดัชนีตรงนี้เนี่ยมาใส่ในกระดาษทำการของเราตามที่ผังรหัสดัชนีกระดาษทำการนั้นเขากำหนดเอาไว้นะฮะต้องใช้เหมือนกันนะครับในสำนักงานแล้วก็ในหน้าต่อไปหน้าที่3นะฮะถัดจากดัชนีกระดาษทำการนะฮะก็จะเป็นเรื่องของงบทดลองของกิจการณตอนสิ้นปีที่เรากำลังเข้าไปตรวจสอบนะฮะในปี 25X4 นะครับก็จะมีรหัสบัญชีนะครับชื่อบัญชีแล้วก็รหัสดัชนีนะครับแล้วก็เป็นตัวเงินเดบิตเครดิตนะครับตั้งแต่หมวดที่1ถึงหมวดที่5นะครับข้อมูลนะฮะตรงนี้เราก็เอามาใช้ในการทำกระดาษทำการด้วยนะครับเป็นงบทดลองณตอนสิ้นปีนะครับงบทดลองที่ยังไม่ได้ปรับปรุงนะฮะอันนี้คือโจทย์ต่อไปในเอกสารที่เราจะมาใช้ในการจัดทำกระดาษทำการนะอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเอกสารตั้งแต่หน้า1ถึงหน้า34นะฮะเราจะเอามาใช้ในการจัดทำกระดาษทำการตามที่ผมบอกไปว่าจะทำอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ได้มีการตีตารางตีกรอบไว้รอแล้วนะฮะแค่เพียงเรารู้วิธีการใส่ชื่อใส่ตัวเลขใส่รหัสใส่เครื่องหมายตรวจสอบเท่านั้นเองนะครับก็เป็นการประหยัดเวลาในการทำกระดาษทำการนะครับเนี่ยนะฮะคือข้อมูลที่เราจะต้องเอามาใช้กันดังนั้นเริ่มต้นของการจัดทำกระดาษทำการเลยนะครับผมก็จะจัดทำกระดาษทำการเงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยก็คือชื่อของมันก็คือเป็นกระดาษทำการไปตรวจสอบเงินสดเงินฝากธนาคารและถ้าเกิดมีเงินเบิกเกินบัญชีก็ต้องตรวจสอบเงินเบิกเกินบัญชีด้วยนะครับตัวนี้นะฮะเงินสดเงินฝากธนาคารแล้วก็เงินเบิกเกินบัญชีเราต้องรู้นะฮะว่าสถานภาพมันต่างกันเงินสดเป็นบัญชีหมดที่1เงินฝากธนาคารเป็นบัญชีหมดที่1ที่มีสภาพคล่องสูงนะฮะส่วนเงินเบิกเกินบัญชีนั้นเนี่ยเป็นการที่เราไปเบิกเงินเกินกว่าเงินฝากที่เรามีอยู่นะฮะก็ต้องถือเป็นหนี้สินเราเป็นก็คือเราเป็นลูกหนี้ของธนาคารนั่นเองดังนั้นถือว่าเรามีหนี้สินนะฮะเมื่อเรามีหนี้สินเงินเบิกเกินบัญชีก็ถือเป็นหนี้สินดังนั้นก็อยู่ในหมวดที่2เป็นภาระหนี้สินของกิจการที่เราเข้าไปตรวจสอบนะฮะกิจการที่เราเข้าไปตรวจสอบนั้นเขามีหนี้สินนั่นเองนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าคนละหมวดกันนะฮะแต่อยู่ในกระดาษทำการเดียวกันนะฮะเนื่องจากว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเงินฝากธนาคารนะฮะก็เลยจะต้องทำตรวจสอบคู่กันเลยระหว่างเงินฝากกับเงินเบิกเกินบัญชี
คราวนี้เรามาดูโจทย์กันนะครับว่าโจทย์เขาว่ายังไงบ้างโจทย์เขาเนี่ยจะมีในเรื่องของเงินสดย่อยนะฮะเขาก็จะบอกว่าเขาไปตรวจนับเงินสดย่อยแล้วมีแบงก์มีธนบัตรมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็จะมีใบสำคัญเงินสดย่อยนะฮะที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเนี่ยคือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเงินสดย่อยเท่านั้นนะฮะเราจะเอาข้อมูลในหน้า 8-6 เนี่ยแหละครับไปทำกระดาษทำการเงินสดย่อยอีกส่วนหนึ่งในหน้า 8-7 ก็เป็นเรื่องของเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีนะครับเขาก็จะบอกมาว่าเงินฝากธนาคารเรามีเท่าไหร่และเงินเบิกเกินบัญชีเรามีเท่าไหร่และก็จะต้องทำกระดาษทำการทั้งกระดาษทำการเงินฝากธนาคารและกระดาษทำการเงินเบิกเกินบัญชีด้วยนะครับการที่เราจะทำตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องมีหนังสือยืนยันยอดจากธนาคารมานะคะว่าเงินฝากของกิจการที่เราเข้าไปตรวจสอบนั้นมีเงินเท่าไหร่และเงินเบิกเกินบัญชีมีเท่ากับเท่าไหร่ด้วยนะครับนี่คือโจทย์นะฮะคร่าวๆคราวนี้เราจะเริ่มทำกระดาษทำการกันแล้วการที่เราจะทำกระดาษทำการกันเนี่ยตามที่ผมบอกไปลำดับขั้นตอนของเราก็คือเมื่อเราอ่านโจทย์เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำกระดาษทำการที่เป็นกระดาษทำการหลักนะฮะก็คือในหน้าหนึ่งนั่นเองนะฮะกระดาษทำการหลักกระดาษทำการหลักเนี่ยผมจะทำตรงนี้นะฮะกระดาษทำการหลักกระดาษทำการหลักเนื่องจากว่ามันเป็นชื่อบัญชีก็คือเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีนะครับซึ่งตามดัชนีแล้วมันก็คือรหัส A ดังนั้นผมจะใส่รหัส A ไว้ตรงหัวมุมบนให้รู้ว่าเนี่ยคือการตรวจสอบเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีนะครับแล้วก็จะมีชื่อผู้ทำว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็จะมีผู้สอบทานว่าใครคือผู้สอบทานแล้วก็ระบุวันที่ด้วยวันที่ที่ทำแล้วก็วันที่ที่สอบทานนะครับวันที่ทำจะต้องมาก่อนวันที่ที่สอบทานคราวนี้ก็จะมีชื่อของบริษัทลูกค้านะฮะชื่อของบริษัทลูกค้าชื่อบริษัทลูกค้าอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็จะเขียนว่ากระดาษทำการเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินเบิกเกินบัญชีก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคราวนี้ตัวเนื้อหาของเราก็คือว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างฮะในเนื้อหาก็จะประกอบด้วยช่องแรกนะฮะรหัสบัญชีช่องที่สองชื่อบัญชียอดคงเหลือรายการปรับปรุงก็มีทั้งเดบิตและเครดิตอันนี้คือรหัสอันนี้คือชื่อบัญชียอดคงเหลือนะฮะณวันที่31เดือน12ปี X4 อันนี้คือยอดก่อนปรับปรุงนะครับอันนี้คือรายการปรับปรุงเดบิตและเครดิตและอันนี้ก็คือณวันเดียวกันนะครับแต่เป็นหลังปรับปรุงหลังปรับไอ้ตัวนี้ก็คือก่อนปรับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะกระดาษทำการหลักจะเป็นอย่างนี้นะฮะเป็นข้อมูลก่อนปรับและมีช่องปรับเดบิตเครดิตแล้วก็เป็นข้อมูลหลังปรับก็จะมีโครงสร้างผู้ทำผู้สอบทานระบุวันที่ไปด้วยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นชื่อลูกค้านะฮะมีระบุว่าเป็นกระดาษทำการอะไรนะครับแล้วก็ผมขาดไปอันนึงนะฮะเขียนให้สมบูรณ์เลยก็คือว่าต้องบอกงวดด้วยนะฮะงวดบัญชีณนะตอนสิ้นปีนะฮะ31ธันวาคม 25X4 แล้วก็ระบุชื่อกระดาษทำการเงินสดเงินฝากเงินเบิกเกินบัญชีเป็นอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือโครงสร้างที่เป็นกระดาษทำการหลักนะครับเป็นกระดาษทำการหลักคราวนี้ต่อไปเราก็จะต้องนำข้อมูลจากโจทย์นะฮะมาใส่เป็นข้อมูลสำหรับกระดาษทำการนี้เลยนะเงินสดเงินฝากและเงินเบิกเกินบัญชีเราก็ไปดูเลยฮะในโจทย์นะฮะในชุดโจทย์ข้อมูลที่เขามาให้เนี่ยเราก็จะใช้ข้อมูลในโจทย์ตรงนี้นะฮะเขาจะบอกว่าเขามีเงินสดในมือคงเหลือเนี่ย 40,000 บาทนะฮะเป็นเงินสดในมือก็คือเงินสดย่อยนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็จะใส่เงินสดย่อยเงินสดย่อยถ้าเกิดเราไปดูในรหัสเลขที่บัญชีของเงินสดย่อยเนี่ยรหัสบัญชีนะฮะ
เงินสดย่อยมีรหัสบัญชีอยู่ที่100ดังนั้นใส่รหัสบัญชี100นะฮะดูในงบทดลองเนี่ยรหัสบัญชีคือ100ชื่อบัญชีก็คือเงินสดย่อยตัวเลขก่อนปรับปรุงคือ 40,000 นะฮะดูในงบทดลองก็ได้นะฮะเขาให้ข้อมูลมาเป็นงบทดลองนะตอนสิ้นปี X4 ก่อนปรับปรุงนะครับก็คือ 40,000 ตอนสิ้นปีก่อนปรับปรุง 40,000 ก็ใส่ในช่องนี้ช่องนี้ยังไม่ใส่นะฮะต้องรอช่วงที่เราทำการกระทำการอื่นก่อนนะครับต่อไปตัวต่อไปก็คือเงินฝากนะฮะรหัสบัญชีก็คือ111เงินฝากออมทรัพย์ลอกจากงบทดลองเนี่ยนะฮะมาใส่เงินฝากออมทรัพย์ก่อนปรับปรุงเนี่ยคือ 612,000 แล้วก็มีเงินเบิกเกินบัญชีนะครับซึ่งเงินเบิกเกินบัญชีเนี่ยอยู่ในบัญชีหมวด2เราก็ไปดูที่บัญชีหมวด2นะฮะเลขที่ก็คือ201เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารสยามนะฮะตัวเลขก็คือ 1,53,600 นะครับ 1,53,600 อันนี้คือลอกจากโจทย์ในงบทดลองมานะครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้เราก็ควรจะต้องมีการสรุปยอดรวมด้วยของสินทรัพย์ก่อนเอามารวมกันนะฮะ40,000 บวก 612,000 ก็จะเท่ากับ 652,000 ต่อไปนะฮะเราก็มาใส่เครื่องหมายตรวจสอบด้วยนะฮะเราเอาข้อมูลตัวเลขมาใส่เนี่ยมันควรจะต้องมีการใส่เครื่องหมายตรวจสอบนะฮะว่าเราเอาตัวเลขนี้มาจากอะไรนะฮะสำหรับเครื่องหมายตรวจสอบแรกเลยก็คือการตรวจสอบตัวเลขที่เรามาใส่นะฮะตัวเลขที่เราเอามานั้นเอามาจากไหนมาจากงบทดลองดังนั้นผมจะใส่เครื่องหมายแบบนี้นะฮะสามเหลี่ยมเนี่ยติ๊กอยู่ข้างท้ายไอ้ตัวเลขที่เราเอามาเนี่ยนะฮะแล้วผมก็จะใส่เครื่องหมายข้างล่างว่าสัญลักษณ์นี้ก็คือตรวจสอบกับงบทดลองณวันที่31ธันวาคม X4 เนี่ยนะฮะใส่เครื่องหมายตัวนี้ด้วยใช่ไหมฮะเงินเบิกกับบัญชีก็เอามาจากงบทดลองให้รู้ว่าตัวเลขที่เราเอามานั้นเอามาจากงบทดลองให้รู้ที่มาที่ไปของตัวเลขและชื่อบัญชีนะครับต่อไปเราก็มีการรวมตัวเลขด้วยนะฮะการรวมตัวเลขก็คือตัวนี้ฮะเอา 40,000 บวก 612,000 ดังนั้นใส่เครื่องหมายรวมตัวเลขด้วยก็คือการบวกนั่นเองนะฮะเป็นการบวกตัวเลขให้รู้ว่านี่คือการบวกนะดังนั้นผมจะใส่สัญลักษณ์นี้ครับคือการบวกต่อท้ายจากเลขเนี่ยนะฮะผมใส่เครื่องหมายนี้แล้วเขียนว่าทดสอบการบวกเลขให้รู้ว่าตัวเลขนี้มันมาจากการบวกตัวเลขนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระดาษทำการหลักก็จะมีแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเริ่มต้นเอาข้อมูลจากงบทดลองมาใส่สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับต่อไปหลังจากที่เราทำกระดาษทำการหลักเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกระดาษทำการที่เป็นการปรับปรุงเฉพาะเรื่องของเงินสดเงินฝากและเงินเบิกเกินบัญชีใช่ไหมครับดังนั้นผมก็จะทำกระดาษทำการปรับปรุงอีก1ใบตัวนี้นะฮะก็จะเป็นชื่อลูกค้านะฮะแล้วก็คืองวดบัญชีอันนี้ก็ผู้ทำผู้สอบทานก็จะระบุไปตรงนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงนะฮะในการปรับปรุงนั้นเนี่ยก็จะมีใส่ช่องรหัสกระดาษทำการให้รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับแล้วนี่ก็คือช่องการปรับปรุงส่วนช่องนี้ก็เป็นช่องเดบิตกับเครดิตที่เราจะต้องทำการปรับปรุงนะฮะตรงนี้เรายังไม่ใส่ข้อมูลไปเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะปรับปรุงอะไรนะฮะเราก็ใส่แค่โครงสร้างตรงนี้ไปก่อน
ก็จะผ่านไปนะฮะสำหรับการทำการปรับปรุง